เซย่าแจงแทงน้องสาวมีย่าสาเหตุวันเกิดไร้เงาอาชิก็ยืนยันความสัมพันธ์ของโรเตอร์แตงโมเป็นเพื่อนน้องก็ยังเด็กอยู่เลยออกงานทั้งทีเคลียร์ให้มันหมดครบทุกประเด็นสำหรับสาวสวยเซย่าทองเจือได้ชี้แจงแทงน้องสาวในหลายๆเรื่องที่คนสงสัยเหตุใดวันเกิดของน้องสาวมีย่าจึงไร้เงาแฟนหนุ่มอาชิและก็วันเกิดของแม่โบแม่ของอาชิก็ไม่มีย่ามาร่วมฉลองทั้งที่ยังเรื่องความสัมพันธ์ของน้องชายโรเตอร์กับแตงโมลูกสาวของแจ็คกับแจงที่มีภาพน่ารักใกล้ชิดการออกมาทั้งคู่เป็นเพื่อนกันเซย่าก็เล่าว่าวันเกิดของมีย่าตรงกับที่น้องแข่งรถที่บางแสนก็เลยหอบเค้กไปเซอร์ไพรส์ซื้อของขวัญให้เป็นกระเป๋าที่น้องอยากจะได้มานานแล้วราคา 200,000 น้องทำงานเยอะก็อยากจะตอบแทนเอาใจเขาหน่อยเขาใช้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นกระเป๋าในฝันสำหรับวันเกิดไร้เงาอาชีพแฟนหนุ่มของมีย่าและก็ไม่มีภาพมีย่าไปร่วมวันเกิดของแม่โบก็เป็นเพราะว่าคิวไม่ตรงกันเฉยๆถามว่าจะมีการนัดเลี้ยงวันเกิดอีกไหมน่าจะมีเพราะว่ามีย่าจะอยู่บางแสงอีกนานน่าจะจัดเลี้ยงอีกแค่คิวไม่ตรงกันส่วนเรื่องของน้องชายโรเตอร์กับแตงโมลูกสาวของแจ็คกับแจงจริงแล้วเขาก็เป็นเพื่อนกันเห็นเขามีโมเมนต์น่ารักแต่เขาก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วเป็นแบบเด็กๆหลายคนก็คือเป็นส่วนแค่เพื่อนแล้วที่เห็นก็เป็นทาเรนท์ใน TikTok เขาเล่นกับหลายคนนะคะเป็นเพื่อนกันเขายังเด็กอยู่เลย